รถพ่วง10ล้อเสียใช่ไหมจอดอยู่ข้างทางคนขับก็มายืนบกรถเพราะว่าช่างกำลังซ่อมอยู่กลัวว่าคันอื่นไม่รู้เดี๋ยวจะพุ่งมาชนแล้วมันมีรถบรรทุกนะครับขับมาพุ่งชนจริงๆนะครับคนขับรถพ่วง10ล้อที่ยืนบกอยู่ตายคาที่เลยนี่เป็นเหตุการณ์นะครับใกล้เคียงกับปากซอยกาญจนาภิเษก5ถนนกาญจนาภิเษกเขตบางแคกรุงเทพศพของนายสมภพไรนลินครับคนขับรถพ่วง10ล้อที่ยืนบกรถอยู่ท้ายรถนี่แหละครับโอ้โหนี่โดนชนอย่างจังเลยทีเดียวนะครับอ่ะนอกจากนี้ครับยังมีคนบาดเจ็บอีก2คนก็คือนายบุญจิตพลาเลิศนะครับเป็นคนขับรถกระบะตู้ทึบสีบรอนซ์นะครับที่หลังจากที่รถบรรทุกพุ่งชนรถพ่วง10ล้อแล้วก็ยางกระเด็นไปโดนรถกระบะคันนี้นะครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะเดียวกันครับอีกคนหนึ่งที่เจ็บหนักพอสมควรครับก็คือคนขับรถพ่วงที่ขับไปชนรถพ่วง10ล้อนั่นแหละครับคนขับชื่อว่านายชัยนรงค์ขุนหมื่นอายุ27ปีนะครับติดอยู่คารถเลยอ่ะเพราะว่าชนอย่างจังเข้าไปครับเจ้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่านนะครับแล้วก็พาตัวส่งโรงพยาบาลราชพิพัฒน์จากการสอบถามนะครับทราบมาว่านายสมภพผู้ตายขับรถพ่วง10ล้อมาจอดเสียอยู่ริมทางในช่องทางด่วนแล้วก็เรียกช่างมาซ่อมครับนายสมภพก็ไปยืนบกรถอยู่ท้ายรถไงจังหวะนั้นนะครับนายชัยนรงค์ที่เป็นคนขับรถบรรทุกอีกคันนึงขับมาอีท่าไหนก็ไม่รู้คุณผู้ชมครับพุ่งชนเต็มๆแล้วดูตัวเขาก็เจ็บหนักเหมือนกันนะครับเนี่ยเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับจังหวะที่เจ้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางนำตัวออกมาครับอ่ะพนักงานสอบสวนสน.เพชรเกษมครับบอกว่าเดี๋ยวรอให้อาการของคนบาดเจ็บนะครับก็คือคนขับรถบรรทุกคันนี้หายดีก่อนแล้วเดี๋ยวเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับใหญ่ชนใหญ่เนาะที่กรุงเทพ